ราะเช้าก็เจอกันไปรอบแล้วนะยังไม่เบื่อกันหรือไงยังไม่เบื่อเราอ่ะก็วันนี้ก็เป็นการประชุมของกตร.ครั้งที่10นะก็มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องก็เน้นย้ำไปในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนนะมีหน้าที่ในการดูแลความเป็นธรรมให้กับคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายเพราะเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับใครเป็นหน้าที่ของรัฐเป็นหน้าที่ของนายกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารนะทุกคนจะต้องร่วมมือกันในทำให้ประเทศชาติปลอดภัยประชาชนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปข้างหน้าให้ได้นะสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดความปลอดภัยได้ก็คือเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการกระทำใดๆที่จะต้องไปส่อเจตนาให้เห็นว่าเจตนาในการทำผิดกฎหมายซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็ไม่ต้องการจะดำเนินคดีดำเนินการอะไรอยู่แล้วนะเพราะนั้นแต่ถ้ามันบานปลายไปเรื่อยๆมันก็ลำบากนะมันเดือดร้อนวันนี้เศรษฐกิจมันก็ยังมีปัญหาอยู่บ้านเมืองได้เดินหน้าในช่วงนี้นะครับก็ขอร้องกันแล้วกันในเรื่องของโซเชียลมีเดียก็แล้วแต่ผมเคยพูดได้แต่เพียงอย่างเดียวว่าอะไรถ้าไม่อ่านไม่ฟังเลยมันก็แล้วแต่คนนะแต่จะเชื่อทุกอย่างตามที่เห็นตามที่อ่านผมว่าต้องแยกแยะนะใช้สติปัญญาว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าที่เขียนขึ้นมาบางทีก็รู้เท่าไม่ถึงการก็เชื่อไปแล้วมันก็เกิดปัญหาความขัดแย้งนะผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครเจ้าที่ก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครเพราะทุกคนคือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่อาศัยในแผ่นดินไทยซึ่งอยู่ในภายใต้กฎหมายตัวเดียวกันทั้งหมดเพราะนั้นอย่ามากล่าวอ้างกันไว้ว่าไอ้นั่นก็รังแกนี่รังแกกฎหมายเขารังแกไม่ได้หรอกครับนะเพราะทุกคนต้องระวังตัวเองกันอยู่แล้วในการบังคับใช้กฎหมายโอเคนะครับขอบคุณครับ